หนุ่มสอนรามสวนกลับติ๊กทันควันขอเอาชีวิตปกป้องลูกหลังจากที่ติ๊กกนิษฐ์ทรินอดีตภรรยาของนักแสดงหนุ่มสอนรามออกมาร่ำให้เปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาล่าสุดหนุ่มสอนรามก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยได้โพสต์คลิปลูกสาวความยาวประมาณ 1.18 นาทีพร้อมกับแคปชั่นว่านางฟ้าของป้าป๊าวีจิหนูบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งกายและใจถ้ามีสิ่งใดที่จะมาทำให้ดวงใจดวงนี้มีตำหนิหรือด่างพร้อยแม้แต่ปลายเล็บป้าป๊าก็จะแลกด้วยชีวิตของป้าป๊าเพื่อปกป้องหนูจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงเพื่อให้หนูพบเจอแต่สิ่งดีๆคิดดีประพฤติดีมีการศึกษาที่ดีมีอนาคตที่ดีเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมแม้ว่าเราพ่อลูกต้องพบเจออุปสรรคใดๆก็ตามถึงแม้ว่าวันนี้เราพ่อลูกอาจไม่ได้มีมากเหมือนคนอื่นเขาแต่เราพ่อลูกจะสู้ไปด้วยกันนะลูกรักโดยการลงคลิปวิดีโอลูกครั้งนี้หนุ่มสอนรามไม่ได้แท็กไปยังติ๊กเหมือนอย่างที่เคยทำมาก่อนหน้านี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ